s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยฟิลมัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพรอีสังกีโดนัทการลงทุนของลูกผู้ชายสู่ความสำเร็จของขนมแป้งทอดที่มีรูตรงกลางและนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับไพรอีฮังกี้รายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์การ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบเอามาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันค่ะ และ EP นี้เรายังคงอยู่นะคะกับคนหิวก็วิวได้และเมนูในวันนี้ของเราคือโดนัทจากซีรีส์ที่เลตติ้งดีที่สุดนะคะในเกาหลีปี2022ที่หลายคนติดกันหนึบมากนั่นคือ Reborn Rich นั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราค่ะแอปพลิเคชันวิวแอปสีเหลืองที่มีคอนเทนต์ทั้งซีรีส์วอราี้หนังเกาหลีกับแฮชท็ใครๆก็วิวได้ซึ่งในแอปยังมีซีรีส์ไทยซีรีส์จีนแอนิเมะซี รีเอเชอื่นๆอีกมากมายมีทั้งภาคไทยภาคเหนือภาคอีาสานเต็มไปหมดเลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปวิวกันได้เลยค่ะอ่ะอีีที่แล้วเนี่ยเราไปฝั่งเมนูไทยเนาะกับชานมไข่มุกในไม้บาเบทีหวานน้อยรักร้อปซคราวนี้เนี่ยเราจะย้ายฝั่งมาที่เกาหลีกันบ้างกับรีบอนริชซึ่งเรื่องนี้คุณเนื้อหามันแซ่บมาก ใครที่ดูนะคือเหมือนจะมีความซาดิสในตัวเล็กๆก,กัเพราะว่าหนังมันจะเครียดมากแต่มันมันจนไม่สามารถหยุดดูได้จริงๆอะเรื่องย่อเป็นยังไงคือเขาบอกว่าพระเอกอ่ะคุณทรงจุงกิเนี่ยเขาเล่นในเรื่อง แล้วถูกฆ่าตายกลับชาติมาเกิดนะคะเป็นจินโดจุนซึ่งเป็นหลานชายคนเล็กนะคะในตระกูลแชโบที่ถือว่าเป็นตระกูลใหญ่มากๆในประเทศเกาหลีพอการที่เขาได้กลับมาเกิดใหม่เนี่ยแต่ความแค้นที่มันฝังรากดึกอยู่ในใจเนี่ยทำให้เขากลับมา แก้แคนคนที่ฆ่าเขาซึ่งในแต่ละอีพีอย่างที่บอกมันแซบมากเพราะเราจะได้เห็นเลยว่ากลุ่มอีลิทเนี่ยเขามีวิธีการใช้ชีวิตยังไงเขาคิดยังไงเขาไม่วิธีการโต้อตอบยังไงมันอยู่ในเรื่องทั้งหมดและที่มันโด่งดังมากที่เกาหลีเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเอาไปเปรียบเทียบกับตระกูลที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เจ้าหนึ่งในเกาหลีไว้ด้วยอ่ะ กลับมาที่อาหารค่ะคืนแม่ต้องบอกว่าที่เราต้องหยิบมาจริงๆกับเมนูโดนัทเนี่ยเพราะมันมีไอคอนิกซีนอยู่นะในเนื้อเรื่องเลยถ้าใครที่ดูแล้วอยู่ที่ EP 3ค่ะใครยังไม่ดูไปตามดูกันได้เนาะคือจินโดจุนหรือว่าพี่ซงจุงกีของเราเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเดินทางไปที่อเมริกากับพ่อกับพี่ชายเพื่อไปลงทุนในเรื่องของการซื้อหนังกลับมาฉายที่เกาหลีเราชอบมากมันมีซีนหนึ่งที่พูดถึงอะไรรู้ป่าพูดถึงไททานิค คือชอบอะไรแบบนี้มันมันมีเส้นเรื่องจริงๆแฝงทับอยู่ไงแต่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะมันมีความสําคัญอยู่ที่จินโดจุนเนี่ยเขาไปเดินชนกับโอเซฮยอนซึ่งคนเนี้ยเป็นนักลงทุนภาพ,พยนตร์การชนในครั้งนั้นเนี่ยทำให้โดนัทที่อยู่ในมือของโอเซฮยอนเนี่ยตกลงพื้นแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กับไอโดนัทชิ้นเล็กๆชิ้นนี้แหละเพราะว่าโอเซฮยอนเวลาที่เขาจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องกินโดนัทก่อนการตัดสินใจทุก แล้วน้องโดนัทที่เขาถือมาเนี่ยนะคะเขาซื้อมาจากมิดทาว์เนาะซึ่งมันห่างจากเอ็กซ์โปอ่ะพื้นที่ที่เขาจะต้องตัดสินใจซื้อขายกันอ่ะประมาณ30นาทีและไอ้การซื้อขายปิดดิวเนี่ยมันกาลังจะเกิดในอีก10นาทีข้างหน้านั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถหาซื้อโดนัทมาได้ทันเวลาในการที่เขาจะต้องลงทุนตัดสินใจทําอะไรซึ่งคุณโอเซคยอนโกรธมากพร้อมกับบอกว่าโดนัทชิ้นเนี้ยมูลค่ามันนับ10บล้านเลยนะมันไม่สามารถที่ จะมาหาซื้อทดแทนกันได้แล้วคุณไม่สามารถที่จะเอาโดนัทชิ้นใหม่มาให้ทดแทนใ้ฉันได้ในเรื่องของไม่ได้ฟีลนี้นะนี่แฝงความโกรธไปเพราะว่าเอาจริงๆเล่าไปเล่ามาก็เริ่มหิวและคิดดูสิว่าถ้าคนมันกําลังหิวอะ แล้วของกินมันตกลงไปอะความโกรธมันจะทะวีคูณนะคุณและอันนี้มันไม่ใช่ความหิวอย่างเดียวมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเงินทองเรื่องเส้นตายเรื่องการลงทุนด้วยอะนี่มันก็คือหนึ่งซีนที่เกิดขึ้นเนาะในอีพีที่สามของรีบอนริชไอตัวเราเนี่ยพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเมนูธรรมดาทั่วไปพอมันเอามาวางไว้เนี่ยในเนื้อเรื่องแบบเนี้มันทําให้เห็นว่าจริงๆบางทีโดนัทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นโดนัทเท่านั้นก็ได้นะ อพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มอยากจะรู้ที่มาที่ไปของเมนูนี้แล้วแล้วพอไปคน้นคว้าโอ้โห,โห,โหคุณมันไม่ใช่แค่โดนัทจริงๆด้วยอะ่ะเพราะว่าประวัติศาสตร์ของแป้งทอดที่มีรัวมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะเฮ้ยขนาดนั้นจริงๆ คือถ้าพูดแบบย้อนกลับไปมันมีหลายชนชาติมากๆที่เขาพูดถึงเมนูโดนัทอ่ะยกตัวอย่างไขรบางชาวกรีกโรมันอันเนี้ยเขาก็มีการพูดถึงน่าจะเป็นชนชาติแรกๆเลยที่แบบพูดถึงการทําแป้งทอดแต่ เขาจะมีแป้งทอดที่เป็นรสเผ็ดไม่ได้เป็นรสหวานเหมือนในยุคปัจจุบันเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นชาวเยอรมันในยุคศตวรรษที่1 4อันนี้ก็จะคล้ายกับชาวกรีกโรมันเป็นแป้งทอดรสเผ็ดส่วนชาวอาหรับอันนี้มีวัฒนธรรมการทอดแป้งสลินน้ำมันเหมือนกันแต่ชาวอาหรับเนี้ยเขาจะแต่งรสด้วยรสชาติหวานไม่ได้เป็นรสชาติเผ็ดเหมือนกับชนชาติอื่นๆส่วนชาวอังกฤษอันนี้มีการงัดหลักฐานขึ้นมาว่าฉันนี่แหละคือคนที่คิดเรื่องของโดนัทเป็นชนชาติแ,กแรกๆเพราะว่ามันมีตำราอาหารที่เขียนไว้ใน ปีศตวรรษที่18เนาะเขาบอกว่า b a r o n เนสแห่ง R. f o ์ฟอร์มีการระบุถึงขนมที่ชื่อว่าโดนัทโดนัทอันนี้มันจะสะกดไม่เหมือนโดนัทปัจจุบันมันแบบสะกดว่าโดนัทเลยเออแล้ววิธีการทำเหมือนกันค่ะคือเอาแป้งสาลีน้ำตาลเนยลูกจันปน่นยีสต์ไข่ไก่เอามาผสมกันหมกักแล้วก็ไปทอดในน้ำมันหมูอีกทีหนึ่งซึ่งเขาบอกที่มาที่ไปลักษณะนี้มันคล้ายกับโดนัทชัดๆอ่ะ ชาวอังกฤษเขาก็เคลมมาแล้วนะว่าเขาเป็นต้นกําเนิดของโดนัทแต่คุณมันมีอีกหนึ่งชนชาติที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะอาจถ้าเอาตัวแพรเป็นบรรทัดาฐานนะเราอ่ะรู้สึกว่าเรามีภาพจํามเมนูโดนัทกับชนชาตินี้มากๆนั่นคืออเมริกาค่ะเพราะอะไรคุณตำรวจ FBI สายสืบอเมริกา ทำงานเมื่อไหร่เขาต้องมีกาแฟกับโดนัทอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นภาพจําของเราเลยและพอเข้ากลับไปค้นนะ่ะสตอรี่ฝั่งอเมริกันแน่นมากอยู่นะ อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเริ่มแบบนี้เราจะขอแยกเป็นช่วงเนาะมีช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายช่วงเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดในพื้นที่ของอเมริกาค่ะเขาบอกเลยว,ว่าโดนัทเนี่ยเป็นขนมพื้นเมืองของชาวดัชชื่อว่าโอลิคุกเป็นขนมแป้งทอดคลุกน้ำตาลซึ่งยังไม่มีรูตรงกลางเหมือนกับปัจจุบันนะ อ่ะอันเนี้ยเป็นช่วงเริ่มแรกแล้วก็เข้าช่วงที่2คือช่วงอบพยพค่ะในศตวรรษที่17ชาวโยุโรปเนี่ยเขาจะอบพยพไปที่อเมริกาเนาะซึ่งอันเนี้ยเราพอจะรู้เรื่องของประวัติศาสตร์กันอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยชาวโยุโรปเขาจะเข้าไปในพื้นที่ของชาวนิวอิงแลนด คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามี6รัฐด,ด้วยกันค่ะมีเวลมอล์มีแมสซาชูเซตส์รัดไอแลนคอนเน็กิแันนิวแฮมชียและก็รัฐเมนพอการที่เขาไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้นําขนมชนิดนี้ไปด้วยผ่านนักสแสวงบุญชาวดัชนะคะซึ่งเขาก็จะขนมชนิดนี้เนี่ยเอาไปประกอบพิธีทางศาสนาและที่ชื่อว่าโดนัทเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเขามีการทําขนาดเท่าลูกวอนัทแต่ ไม่มีรูและไม่มีถั่วเป็นส่วนประกอบเลยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะทุกคนในช่วงของอบพยพพอมาช่วงที่สามอันเนี้ยฉันขอเรียกว่าช่วงเดบิวต์เออเป็นช่วงกลางของยุคศตรวรรษที่18ประมาณปี1847เขาบอกว่ามีหญิงชาวรัฐเมนชื่อว่าอลิซาเบตเกอร์กอรีอ่าเห็นจุดเชื่อมโยงอะไรไหมคะนิวอิงแลน รัดเมนอลิซาเบธเกเกอรีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่เพราะเขาบอกเลยนะคะว่าอลิซาเบธเกเกอรีน่นี้เป็นคนคิดค้นเรื่องของขนมโดนัทค่ะ แล้วเขาคนนี้เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเป็นแม่ของแฮนสันเกเกอรี่กับตันเรือนะคะชาวนิวอิงแลนด์ด้วยและได้มีการนำวัตถุดิบเนี่ยจากเรือของลูกชายนั่นคือลูกจันเทศอบเชยเปลือกมะนาวเอามาผสมกับแป้งเค้กปั้นเป็นก้อนใส่ถัว่เเวเฮเซลนัทลงไปตรงกลางแล้วนำไปทอดทอดเสร็จก็เรียกขนมชนิดนี้ว่าโดนัทเพื่อเอาไว้ใช้เป็นสเสบียงในการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่า มันยังไม่มีรูตรงกลางของโดนัทเลยนะอ้าวแล้วมันไปเกิดรูขึ้นตอนไหนนี่แหละค่ะมันก็เกิดขึ้นจากคนดีคนเดิมก็คือคุณอลิซาเบตกเกอรี่แม่ของแฮนสันเกอกอรี่นี่แหละคือเขาบอกว่าอีตาแฮนสันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอลิซาเบตเนี่ยคือหลังจากที่แม่ทําขนมให้กินเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเลยแม่ขนมแม่มันอมน้ำมันนะ่ะแบบทำยังไงได้ไหมอ่าแม่บอกพอได้โจทย์จากลูกชายก็เลยลงทุนเลยจ้ะ เอาขนมเนี่ยที่ตัวเองทำเนี่ยลองมาคิดคนวิธีใหม่ดูด้วยการเอาขวดพริกไทยบนเหลือเจาะรูตรงกลางของขนมเพื่อเอาน้ำมันออกเหมือนรีดน้ำมันออกให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้อมน้ำมันผลลัพธ์ก็คือลูกชายพึงพอใจมากจาก้ะหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีงานปาร์ตี้ก็จะมีการเอาเมนูนี้ออกมาเป็นเมนูลับแขกแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มรู้จักโดนัทนั่นเองค่ะ อ่ะนี่คือฝ่ายเสนอเนาะมีฝ่ายเสนอก็ต้องมีฝ่ายค้านคุณเพราะเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าอลิซาเบธเป็นคนคิดเองอ่ะแล้วใครเป็นคนคิดมี4ข้อสันนิษฐานนะคะที่เขาว่าต่อกันมาเรื่องที่หนึ่งค่ะ เขาบอกว่าเกิดจากแคนสันก็คือลูกชายเนี่ยแหละค่ะหลังจากคุมเรือแล้วเนี่ยเราได้ขนมของแม่ไปด้วยความที่ขนมของแม่มันอร่อยเสียเหลือเกินแล้วก็อยากจะทํางานไปด้วยกินขนมแม่ไปด้วยเขาก็เลยเอาขนมของแม่เสียบลงบนไม้แหลมๆเพื่อที่จะทําให้ไม่ต้องถือขนมตลอดเวลาตอนที่เดินเรือและไอ้ไม้นั่นแหละก็เลยทําให้ขนมเนี่ยมีรูตรงกลางแล้วก็กลายเป็นไอเดียของโดนัทที่มีรู มาจนถึงปัจจุบันอ่ะนี่เรื่องที่หนึ่งไม่ได้เกิดจากแม่นะเกิดจากไม้เออเรื่องที่สองค่ะเขาบอกว่าคุณลูกชายคนเดิมเนี่ยน,นะคะเขามีการเจาะรูตรงกลางของโดนัทแล้วเสียบมันไว้กับพวงมลาลัยเรือค่ะเพราะด้วยความเวลาขับเรือมันต้องใช้สองมือเนาะแล้วมันไม่สามารถกินไปด้วยขับเรือไปด้วยก็เลยเสียบมันซะเลยเฮ้ยนี่คือชอบข้อสันนิษฐานดีมากว่าแบบ คือถ้าคุณแฮนเดร์สันทำแบบนั้นจริงๆอ่ะนี่แอดวานมากเลยนะคือนางต้องชอบขนมแม่มากๆจนแบบไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะวางขนมชิ้นนี้เลยอ่ะต้องอยู่กับตัวเองตลอดเวลาะนขณนะที่เดินเรืออันนี้ชอบมากแต่ยังไม่หมดคะ่ะมาดูข้อ3กันบ้างดีกว่าข้อ3เลยนะคะเขาบอกว่าคุณลูกชายเนี่ยด้วยความที่ชอบกินถั่วเฮเซลนัทมากก็เลยมีการเจาะรูตรงกลางนะคะเพื่อที่จะสามารถรวยถั่วรอบๆรูได้อ่ะ จะได้เพิ่มปริมาณถั่วได้ขณะที่ตัวเองกินเอออันนี้ก็น่าสนแต่กําลังคิดยูว่าเอ,อ๊การเจาะรูตรงกลางมันจะเพิ่มถั่วได้จริงๆหรือเปล่าอะแต่นี้ก็คือเรื่องเล่าที่เขาพูดกันมาเนาะส่วนสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยเกิดจากความบังเอิญ ว่าณขณะที่อลิซาเบตกําลังทําอยู่นี้เนี่ยฝาขวดพริกไทยเนี่ยมันดันตกลงไปในแป้งขณะนวดมันก็เลยได้ไอเดียการทําขนมแป้งทอดที่มีรูตรงกลางแล้วก็กลายมาเป็นโดนัทในยุคปัจจุบันนี่แหละแต่ทั้ง4ี่คอค่ะไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าที่มาที่ไปของการที่ทําให้โดนัทมันมีรูเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ เราย้อนกลับมาดูที่เหตุผลคือเราต้องบอกเลยว่าขนมโดนทดัทมันมีปัญหาจริงๆเนาะตรงที่ถ้าขนมมันชิ้นใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทอดลงไปในน้ำมันเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนเข้าไปไม่ถึงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ความร้อนเนี่ยไม่ได้อุณหภูมิวัตถุดิบนั้นจะอมน้ำมันทันทีอ่ะนี่ก็คือเรื่องนะคะที่เขาเล่าต่อๆกันมาบอกไม่ได้จริงๆทุกคนว่าอะไรเป็นเรื่องจริงไม่จริงเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยศตวรรษที่สิบแปดเนาะ แต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูที่หลักเหตุผลสําคัญเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้มันคือนวัตก,กรรมจริงๆเพราะถ้าย้อนกลับไปเรื่องของคหกรรมเออในทางของการทำครัวแล้วเนี่ยการที่คุณจะทอดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าน้ำมันมันไม่ได้อุณหภูมิที่ถูกต้องน้ำมันอุณหภูมิน้อยเกินไปเนี่ยมันจะทำให้วัตถุดิบนั้นหรือขนมนั้นอมน้ำมันทันทีแล้วเนี่ย ถ้าคุณยังต้องการให้ขนมมันมีขนาดชิ้นเท่าเดิมทำยังไงดีอ่ะการใส่รูลงไปตรงกลางคือแบบที่สุดคนคิดได้คืออยากจะสรรเสริญยกย่องให้รางวัลโนเบลโคตรเวอร์เลยเนาะแต่เอาจริงๆพอแค่แบบแค่คุณ เปลี่ยนนิดเดียวอ่ะมันทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยการที่ขนมมันอร่อยขึ้นแบบเนี้ยเพราะคุณแค่สร้างรูตรงกลางทําให้ความร้อนเนี่ยมันเข้าถึงและแป้งก็สุกสม่ําเสมอทั่วกันจนเราคิดว่านี่แหละมันคือสาเหตุที่ทําให้โดนัทเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันแล้วเชื่อว่าในอนาคตเราก็ยังคงมีขนมชนิดนี้อยู่ในเส้นทางของมนุษยชาติของเราโอ้โหตอนเนี้ยต้องมีเสียงตบมือเกิดขึ้นแล้วนะ มันเบอร์นั้นจริงๆคุณแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเลยสอนให้เรารู้ว่าการเลือกตัดบางอย่างออกมันอาจจะเป็นการต่อยอดในบางสิ่งก็ได้เหมือนกับพระเอกอย่างยุนฮยอนอูในรีบอนริชค่ะคุณเพราะตอนท้ายเนี่ยเขาได้เลือกตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อต่อยอดกับอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่เขาทำอะไรบอกไม่ได้จริงๆคือถ้าฉันบอกตอนเนี้ยคนฟังตอนนี้แบบ โอ้โหโกรธฉันแล้วนะเพราะฉันคือสปอยหนึ่งเลยนะบอกไม่ได้คุณคุณต้องเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของวิลกับเบรย์บอนริชแต่บอกได้เลยว่ามันหยดติงต่งติงต่งติ่งติ่งใช้คำว่ามันหยดเลยอะเออเบอร์นั้นจริงๆ เขาเกล็ดส่งท้ายกันบ้านดีกว่าค่ะอันเนี้ยแพรเอามาจากเพจดูซีรีส์ให้ซีเรียสเนอะเขาบอกว่าสัญลักษณ์การลงทุนของประธานโอเซคยอนเนี่ยที่ต้องกินโดนัทก่อนการลงทุนมันมีอยู่จริงคุณแล้วเรื่องเนี่ยมันก็ไปตรงกับสตอรี่จริงของซีอแห่งลอตเต้อย่างประธานชินดงบินซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วง2004เนาะขณะที่เขาเป็นรองประธานเขาเนี่ยติดใจรสชาติของโดนัทเจ้าดังอย่างคริสปี้ครีมมากเพราะช่วงที่เขาไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเขาได้กินเจ้า โดนัทคริสปี้ครีมแล้วพอกลับมาที่เกาหลีคุณความชอบน่ะเนอะซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดในเกาหลีเลยจ้าในเดือนธันวาปี2014เขาก็ได้เปิดสาขาแรกและไปเปิดสาขาด้วยตัวเองด้วยนี่สินะที่เขาเรียกว่ารสชาติแห่งการลงทุนของจริงชอบปุ๊บกลับมาเปิดในประเทศตัวเองเลยจ้าและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโดนัทในรีวอลิสที่แพรเอามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองเนี่ย แคมเปญคนหิวก็วิวได้ที่ผู้ใหญ่ใจดีอยากแอปพลิเคชันวิวเข้ามาสนับสนุนใน E ีพีนี้ขอขอบคุณอีกหนึ่งครั้งค่ะส่วนใครนะคะที่อยากตามรอยซีวีรีบบอนริชนะคะแล้วไปดูฉากโดนัท e ี3นะคุณย้ำ EP3 ีก็สามารถไปดูกันได้นะคะที่แอปพลิเคชันวิวแอปเหลืองที่เดียวเท่านั้นมีการภาคไทยภาคเหนือภาคอีสานใครอยากดูก็ไปติดตามกันสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่สำคัญใครอยากไปฟังตอนเก่าๆขอ ฟิล์มนัวก็สามารถทําได้ด้วยนะเพราะว่าเราก็มีการหยิบยกเรื่องต่างๆนะคะมาให้กับทุกคนได้ฟังกันถึง22 EP แล้วคือไม่น่าเชื่อมันจะเยอะขนาดนี้แต่จะมี EP อะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะในฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอิสฮังกรี้รายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์การ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบเอามาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์าหลักวันนี้แพลไปแล้วบาย